สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องคงพักทรายนะคะวันนี้ค่ะทรายจะมานำเสนอเป็นมะพร้าวน้ำหอมปั่นนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะมะพร้าวนะคะเราใช้1ลูกนะคะ1ลูกแบบนี้ก็ไปซื้อมาที่ตลาดค่ะลูกละ20บาทต่อไปนะคะก็เป็นนมสดนมสดคาร์เนชั่นนะคะก็ซื้อมากระป๋องละ18บาทค่ะเป็นนมข้นหวานของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่เวลาใช้ค่ะใช้แค่2ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองที่ขาดไม่ได้นะคะน้ำแข็งนี่ถุงละ8บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ไม่ถึงเท่านี้หรอกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะทำแก้วเดียวเนี่ยก็ครึ่งนึงก็โอเคแล้ววิธีปอกมะพร้าวนะคะเราก็เตรียมมะพร้าวมีดอิโต้นะคะแล้วเวลาสับอะค่ะเราก็ต้องเล็งก่อนสับเป็นเล็งก่อนว่ามัน1 2 3 4แบบนี้อ่ะเริ่มเลยนะคะหนึ่ง1แล้วนะคะอ้าว2แล้วนะคะไม่อันนี้ไม่ตกโอ้โหเปาะเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่เห็นอ่ะเมื่อได้น้ำมะพร้าวแล้วนะคะเมื่อได้น้ำมะพร้าวแล้วค่ะเราเทใส่กะละมังนี่คือน้ำมะพร้าวนะคะจาก1ลูกก็จะได้ประมาณครึ่งแก้วแบบนี้เราจะมาขูดเนื้อมะพร้าวกันวิธีการขูดนะคะคือพยายามไม่ให้แต่อันนี้ค่อนข้างเนื้อแข็งอ่ะคือเป็นคนชอบกินเนื้อมะพร้าวด้วยแหละก็เลยแบบพยายามขูดให้มันได้เยอะที่สุดขูดออกมาแต่เดี๋ยวขอตัวไปล้างมะพร้าวให้สะอาดก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราน้ำแข็งก่อนลืมไปว่ามันรั่วตายแล้วต้องกรองน้ำแข็งตวงน้ำแข็งเดี๋ยวเราจะบอกสูตรไว้อะค่ะในข้างล่างอยู่แล้วรายละเอียดข้างล่างว่าคือที่เขาทำกันจริงๆอะคืออะไรแต่คือเราอะเหมือนเราทำตามใจชอบมากเลยอะหญินชอบหวานปะเอากลางๆสมมติ1อ่ะกักๆ1ช้อนน้อยไปแน่เลยอ่ะ1ช้อนอ่ะเอานี่แบบนมเดี๋ยวใส่นี่อีกใส่นมข้นอีกนี่นมสดอุ๊ย2ช้อนโต๊ะได้แก้วหนึ่งพอดีเป๊ะเลยนะเนี่ยเป๊ะเลยอ่ะได้กลิ่นเนื้อมะพร้าวจริงๆเนื้อมะพร้าวมันเข้าคอหล่อนเล็กอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามช่องของเรานะคะถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปไหนอีกก็บอกได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอตัวไปกินน้ำมะพร้าวต่อเดี๋ยวทำอีกแก้วหนึ่ง